ช่อง8ไทยแลนด์นิวแถลงข่าว NTT Data Institute of Management Consulting NTT Data IOMC Open House Design for Future เพื่อเปิดตัวนวัตกรรมและโซลูชันจากประเทศญี่ปุ่นแถลงข่าวอย่างเป็นทางการแล้วล่ะค่ะสำหรับ NTT Data IOMC ร่วมกับ House of M เปิดตัว3โซลูชันอัจฉริยะสุดเจ๋งก้าวล้ำนวัตกรรมตั้งเป้าช่วยธุรกิจไทยและอาเซียนก้าวสู่ระดับสากลผู้นำธุรกิจด้านการให้คำปรึกษาและจัดการธุรกิจด้วยเทคโนโลยีโซลูชันแบบครบวงจรแก่ลูกค้าภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศญี่ปุ่นมานานกว่า30ปีร่วมกับบริษัท House of M จำกัดพันธมิตรที่ได้รับเลือกในประเทศไทยจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวนวัตกรรมและโซลูชันจากประเทศญี่ปุ่นนำโดยคุณภูวนาถเทียนเนียมผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจบริษัท NTT Data IOMC พร้อมเผยถึงทิศทางการดำเนินงานของบริษัทในปี2564วันนี้นะครับก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่สื่อมวลชนแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทั้งหลายได้ให้โอกาสทาง NTT Data IOMC นะครับมาพูดถึงวิสัยทัศน์แล้วก็มาพูดถึงโซลูชันต่างๆที่เรานำมาให้มาเสนอให้กับทางลูกค้าของเราในประเทศไทยนะครับผมก็จะมีเรื่องของตัว supply demand optimization นะครับแล้วก็ venture builder แล้วก็ในเรื่องของตัว JCM นะครับผมก็อยากขอบคุณมากนะครับที่ทุกคนให้เกียรติมาวันนี้นะครับผมเป็นเกียรติอย่างมากนะครับที่ทางบริษัท House of M นะฮะได้ร่วมกับทางบริษัท NTT Data IOMC ในการแต่งตั้งให้เป็นบริษัท Selected Partner ในประเทศไทยและ Southeast Asia หรืออาเซียนนั่นเองเรามองว่าการนำโซลูชันทั้ง3โซลูชันนี้มาในประเทศไทยจะช่วยตอบรับและช่วยพัฒนาธุรกิจในประเทศไทยให้มีความยั่งยืนและสร้างความมั่นคงต่อธุรกิจนั้นๆครับก็อันตัวแรกนะครับผมคือตัว supply demand chain optimization เนี่ยเรามองว่ามันสามารถที่จะใช้ได้กับหลายธุรกิจเลยนะครับมันช่วยให้เขาสามารถที่จะตอบสนอง supply demand ของตลาดได้โดยที่เขาสามารถที่จะผลิตให้ถูกต้องนะครับผมเราบอกได้เขาว่ามันต้องผลิตยังไงผลิตให้กับใครนะครับแล้วก็ผลิตแบบไหนถึงจะตอบโจทย์กับตลาดนั่นเองนะครับผมตัวที่2ก็คือเรื่อง Venture Builder เรามองว่าเรามาช่วยสตาร์ทอัพครับตอนนี้สตาร์ทอัพเราเชื่อว่ามีปัญหาแน่นอนนะครับเราจริงๆไม่เชื่ออย่างเดียวผมเห็นแล้วครับเพราะผมอยู่ในวงการนี้มาสักพักแล้วเนี่ยสตาร์ทอัพบางตัวนี้อาจจะตายจากไปเลยด้วยซ้ำนะครับเรามาช่วยว่าเราจะสร้างโซลูชันใหม่แล้วบอกคุณว่าคุณต้องสร้างยังไงดูจากตลาดต้องการยังไงอะไรนะครับผมเราก็จะช่วยเขาสร้างตรงนี้แล้วก็ช่วยเขาสเกลด้วยในอนาคตสุดท้ายก็เรื่อง JCM นะครับทุกวันนี้พลังงานอย่างที่คุณดร.แอมพูดไปแล้วนะครับผมพลังงานกำลังเปลี่ยนแปลงครับเรากำลังจุดในจุดที่ว่าโซล่าวินเอเนอร์จีเนี่ยจะเป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นเองก็มีนะครับทุนจากญี่ปุ่นเองก็มีนะครับเราสามารถที่จะช่วยบริษัทเหล่านี้ได้นะครับในการฟันดิ้งนะครับแล้วก็เอาเทคโนโลยีพวกนี้มาใช้นะครับแน่นอนครับอย่างเช่นที่ตัวเอาเริ่มต้นจากตัว supply demand chain optimization นะครับเรามีทำกับบริษัทที่ญี่ปุ่นเยอะมากแล้วครับอาจจะระบุไม่ได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่ายกตัวอย่างก็คือเรื่องของตัว convenience store ตัวหนึ่งละกันที่ญี่ปุ่นนะครับที่ค่อนข้าง well known นะครับผมเราก็ได้เอาทูตรงนี้ไปใช้กับเขาแล้วเพิ่มยอดขายเขาได้อย่างชัดเจนนะครับผมตัวที่สองตัว venture builder อย่างที่บอกทางคุณสตีฟก็ได้พูดไปแล้วที่อังกฤษนะครับผมประเทศอังกฤษเราได้ใช้ตรงนี้นะครับเทคโนโลยีตรงนี้ไปใช้ที่อังกฤษแล้วนะครับผมดังนั้นเนี่ยมันเป็นตัวอย่างที่ดีว่ามันใช้ได้แน่นอนนะครับแล้วก็กำลังขยายไปอีกด้วยซ้ำนะครับเราถึงอยากจะเอามาใช้ในเมืองไทยด้วยนะครับJCM นี่ก็เป็นโปรเจกต์หลากหลายเยอะแยะมากมายนะครับผมที่ทางเราทำให้กับทางJCM นะครับผมแล้วก็ให้กับบริษัทอื่นๆตัวอย่างที่ผมยกตัวอย่างในเมืองไทยก็คือตัวปูนนกอินทรีนะครับผมที่เราทำในการลดไอตัวการเอาเวสฮีทมาใช้ใหม่นะครับผมก็ลดคาร์บอนได้ตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับผม ทางเรามีความตั้งใจที่หากลูกค้ามีความสนใจสามารถที่จะติดต่อเรามาเราพร้อมที่จะเทส POC หรือว่าจะพร้อมที่จะให้ลูกค้าได้ลองเดโมไม่ว่าจะเป็น product supply and demand optimization หรือว่าจะเป็น venture
Venture Builder แล้วก็ในเรื่องของ JCM นะฮะจากประสบการณ์และการทำงานของเรากับ NTT ที่ผ่านมาทั้งหมดเรากล้าที่จะตอบได้ว่าทางเรามีความเชื่อมั่นในการส่งมอบงานในการ delivery งานและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างดีเยี่ยมครับอันนี้เป็นอันนี้พูดได้เลยว่ามีแน่นอนครับเพราะแต่ละตลาดก็ไม่เหมือนกันนะครับผมดังนั้นเราต้องหานั่นคือเหตุผลที่เราหาพาร์ทเนอร์ที่เป็นในเมืองไทยเช่น House of M นะครับผมไม่งั้นเราจะไม่เข้าใจตลาดไทยนะครับผมที่สองคือเราต้องคุยกับลูกค้านะครับเพราะว่าโจทย์ของลูกค้าที่เมืองไทยอาจจะไม่เหมือนกับโจทย์ของลูกค้าที่ญี่ปุ่นนะครับแต่เรามั่นใจครับว่าเราสามารถที่จะตอบโจทย์นี้ได้เพราะจริงๆแล้วเรามีโมเดลที่เป็นเรียกว่าเป็นคอร์โมเดลอยู่แล้วนะครับผมเราก็จะไปปรับนิดหน่อยนะครับผมเพื่อที่จะเข้ากับตลาดไทยนะครับต้องบอกว่าทูของเราทั้งหมดเนี่ยที่นำมาเข้าสู่ประเทศไทยเนี่ยก็เป็นทูที่ใช้ในประเทศไทยได้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าเราจับมือพาร์ทเนอร์ในบริษัทประเทศไทยด้วยเหมือนกันครับก็ผมบอกได้เลยว่า NTT Data IMC เนี่ยมองว่าตลาดไทยเป็นตลาดที่สำคัญนะครับผมแล้วก็จริงๆแล้ว NTT Group เองเนี่ยเป็น Global Company ก็จริงแต่ว่า NTT Data IMC เนี่ยยังถือว่าเป็นน้องใหม่นะครับสำหรับตลาดโลกนะครับเราก็อยากที่จะมีผลเรียกว่ามี impact ให้กับทางตลาดไทยแล้วกันครับผมเราเชื่อว่าเราสามารถช่วยบริษัทในเมืองไทยได้นะครับก็อยากจะบอกว่าเชื่อมั่นครับผมทาง NTT Data IMC เรามั่นใจว่าเราช่วยคุณได้นะครับผมลองติดต่อเข้ามาครับเราจะยินดีที่เข้าไปคุยแล้วก็อธิบายเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เรายินดีที่จะช่วยคุณก้าวสู่โลกอนาคตหรือว่าเรียกว่า next normal นั่นเองนะครับผมสามารถติดต่อเราผ่านอีเมล House of M หรืออีเมลของทาง NTT Data IOMC ได้เลยนะฮะในเราจะแนบลิงก์ไว้ให้รวมถึงข้อมูลของลูกค้าที่ต้องการว่าสินค้าแต่ละ product solution ของเรามีอะไรบ้างนะครับชนบท Thailand News